สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอการสอนการใช้งานโปรแกรมต่างๆนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำการใช้งานโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2020ขั้นเบื้องต้นนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันนะครับ สำหรับโปรแกรม Adobe Premiere Pro นะครับหน้าตารูปร่างไอคอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเรียกใช้งานตรง Start m เมนูนะครับเลือก Adobe Premiere Pro นะครับหรือจากไอคอนนะครับจาก Desktop นะครับก็เราสามารถที่จะดับเบิลคลิกนะครับขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับครับเมื่อเรา เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็จะมีในส่วนต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะจำลองสถานการณ์การตัดต่อวิดีโอนะครับเพื่อเป็นการแนะนำรูปร่างหน้าตาและส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรมนะครับให้รู้จักกันนะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับก็รูปร่างหน้าตาในการทํางานก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับตอนนี้ผมอยู่ในแท็บ editing นะครับเป็นแท็บที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอนะครับสําหรับนักตัดต่อนะครับก็จะมี ลักษณะต่างๆที่สำคัญดังนี้ครับตัวแรกก็คือตัวเมนูนะครับตัวเมนูก็จะเป็นที่รู้จักของเราทุกคนก็เป็นที่รวบรวมคำสั่งต่างๆในการทำงานด้านต่างๆนะครับนะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นส่วนของเลเยอร์นะครับในการจัดรูปแบบในการทำงานนะครับซึ่งเราสามารถเลือกเลเยอร์นะครับให้ตรงตามความต้องการของเรานะครับในแต่และเลเยอร์ก็จะมีรูปแบบ ที่ต่างๆกันยังปกติเราเปิดมาโปรแกรมแรกเราก็จะเจอหน้าตานะครับของ Layout ตัวนี้เลยก็คือ Learning นะครับก็จะเป็นพื้นที่ในการทำงานที่แสดงส่วนการเรียนรู้การสร้างโปรเจกต์ของพี่เมียนะครับก็จะมีบทเรียนให้เราศึกษานะครับท่านก็สามารถไปศึกษาได้นะครับส่วน l a y ยอรถัดมานะครับ Assem b l y นะครับ Assembly ก็จะเป็นพื้นที่การทำงานที่เน้นส่วนแสดงฟุตเทจทั้งหมดที่นำเข้ามาใช้งานในโปรเจกต์นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะแสดงฟุตเทจให้เราเห็นนะครับสมมุติเรามีฟุตเทจจำนวนมากนะครับหน้าต่าง Assembly นี่ก็จะทำให้เราเห็นฟุตเทจต่างๆได้เยอะแยะนะครับในเวลาเดียวกันต่อไปแท็บต่อไปก็แท็บ Editing นะครับก็จะเป็นแท็บหลักนะครับที่นักตัดต่อวิดีโอเนี่ย ใช้แสดงพื้นที่การทํางานที่เน้นเรื่องการตัดต่อเป็นหลักนะครับอันนี้ก็พวกเราก็จะใช้แท็บนี้กันเป็นหลักในการตัดต่อนะครับแท็บต่อไปนะครับแทบ็บ Color นะครับตัว Layout Color นี้ก็จะเป็นพื้นที่การทํางานที่เราเน้นเรื่องของการปรับแต่งสีสันของวิดีโอนะครับก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือนะครับให้เราใช้ในการที่จะปรับแต่งสีสันต่างๆให้กับคลิปวิดีโอนะครับ แท็บต่อไปนะครับก็จะเป็นแท็บเอฟเฟกนะครับก็จะเป็นเลอั์นะครับที่แสดงพื้นที่การทํางานที่เน้นเรื่องของการใส่เอฟเฟกให้กับคลิปวิดีโอของเรานะครับให้กับงานวิดีโอของเราก็จะมีเครื่องหมายเครื่องมือนะครับที่เป็นเอฟเฟกเนี่ยนะครับให้เราได้ใช้งานกันนะครับต่อไปครับแท็บออดิโอนะครับแท็บออดิโอก็เป็นเลอั์นะครับที่เป็นพื้นที่ในการทํางานที่เน้นการ ปรับแต่งเสียงสร้างเสียงต่างๆนะครับให้กับงานวิดีโอของเรานะครับแอปกราฟิกนะครับก็เป็นพื้นที่การทํางานที่เน้นการทํางานทางด้านกราฟิกนะครับเน้นการใช้งานที่เป็นส่วนของการปรับแต่งกราฟิกนั่นเองนะครับก็จะมีรูปแบบให้เราเลือกใช้ได้สะดวกนะครับแล้วก็แท็บไลบรารีนะครับไลบรารีนะครับก็เป็นพื้นที่การทํางานที่เน้นการเชื่อมโยงกับ c แ a t เท e c l o u d Library นะครับ ก็เป็นส่วนในการาแสดงเลเยอร์ในการทํางานเบื้องต้นก็จะมีซ่อนอยู่ตรงนี้อีกนะครับก็อย่างออนพาเนลก็จะเป็นการแสดงพื้นที่การทํางานทุกพาเแนลให้โชว์อยู่บนตรงนี้เลยนะครับส่วนเมตาล็อกกิ้งนะครับพื้นที่การทางานตรงนี้ก็จะเน้นเรื่องของการใส่ข้อมูลบาง,อย,างอย่างนะครับบางาที่เป็นข้อมูลจำเพาะให้กับงานเรานะครับส่วนอันสุดท้ายก็ก็จะเน้นเรื่องของการ แก้ไข Workspace นะครับซึ่งเดี๋ยวในที่นี้นะครับผมก็แนะนำเรื่องของ Editing เป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะว่าจะเป็นพื้นที่ที่เราใช้งานเป็นหลักนะครับครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่ใช้บ่อยในโปรแกรม Adobe Premiere Pro กันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคำศัพท์ที่ใช้เป็นประจำเลยคำแรกก็คือคำว่า Project นะครับซึ่ง Project ก็หมายถึงไฟล์งานที่เราสร้างขึ้นนะครับที่เรา new Project ขึ้นมา สร้างโปรเจกต์ขึ้นมาซึ่งก็จะประกอบไปด้วยไฟล์นะครับที่มีข้อมูลทางด้านวิดีโอที่มีข้อมูลทางด้านภาพทางด้านเสียงซึ่งเราเป็นผู้กําหนดนะครับซึ่งโปรเจกต์นี้จะทําหน้าที่ในการเก็บไฟล์ต่างๆไว้ซึ่งครอบคลุมงานทั้งหมดของเราเลยนะครับตัวคําว่าโปรเจกต์นะครับ,รบแล้วก็คําที่2นะครับก็คือคําว่าคลิปอ,อย่างเช่นตัวนี้นะครับที่โชว์อยู่นี่หรือที่อยู่ที่ตัว อ่าโปรเจกต์นะครับตรงนี้คลิปก็ประกอบไปด้วยคลิปวิดีโอคลิปภาพคลิปเสียงต่างๆนะครับซึ่งเราจะนำมาใช้ในการตัดต่อหรือนำมาใช้ประกรอบหรือตกแต่งนะครับในการตัดต่อวิดีโอนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยไฟวิดีโอไฟล์ภาพไฟล์เสียงเมื่อมาอยู่ในโปรแกรมนี้เรามักจะเรียกกันว่านะครับคลิปวิดีโอคลิปเสียงคลิปภาพนะครับแบบนี้ถัดมาครับอ่าคำศัพท์ ถัดมาก็คือคำว่าแทร็กนะครับแทร็ track กก็นี่แหละครับเป็นเลเยอร์นะครับเป็นเลเยอร์ที่แสดงอยู่ในซีเควนซ์นะครับซึ่งเราเรียกมันว่าไทาม์ไลน์นั่นเองนะครับซึ่งใช้สำหรับในการวางรายละเอียดต่างๆวางเรียงลำดับคลิปวิดีโอลำดับภาพลำดับเสียงนะครับเพื่อที่จะใช้ในการตัดต่อนะครับซึ่งมันก็จะแยกเป็นสส่วนด้วยกันนะครับก็คือแทร็กที่เป็น แท็กวิดีโอนะครับไว้วางวิดีโอคลิปวิดีโอแล้วก็คลิปภาพนะครับแล้วก็แท็กเขาเรียกว่าแท็กออดิโอนะครับหรือว่าแท็กเสียงนั่นเองนะครับก็ใช้สําหรับในการวางคลิปเสียงนั่นเองนะครับต่อไปนะครับคำศัพท์ต่อไปก็คือคาว่าเฟรมนะครับคำว่าเฟรมก็คือช่องแต่ละช่องนะครับที่แสดงอยู่บนพาเนลซึ่งนะครับเนี่ยครับ แต่และช่องนี้ซึ่งในแต่และช่องนี้ก็จะแสดงนะครับาภาพวิดีโอหนึ่งภาพที่ประกอบอยู่ในคลิปวิดีโอซึ่งก็จะเป็นภาพห,หลายๆภาพในทุกๆเฟรมเรียงต่อๆกันไปจนกลายเป็นภาพวิดีโอที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็คำศัพท์อันสุดท้ายครับก็คือคำว่า sequence นะครับก็หมายถึงาการตรงนี้นะครับการที่เป็นพื้นที่นะครับที่เอาไว้แสดง าการวางเรียงลำดับของคลิปนะครับซึ่งเราจะอาจจะมีหลายๆซีเควนต์แล้วหลายๆซีเควนต์นั้นก็รวมกันเป็นโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์หรือเราเรียกว่าภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนั่นเองนะครับซึ่งซีเควนต์แต่ละซีเควนต์ก็จะวางเรียงเป็นเรื่องนะครับเพื่อเอาซีเควนต์ในแต่และซีเควนต์นั้นมารวมกันเป็นภาพยนตร์หนึ่งเรื่องนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นคำศั์ที่ใช้บ่อยๆนะครับในโปรแกร,รม Adobe Premiere นะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูหน้าต่างการทํางานของโปรแกรม Adobe Premiere ในด้านต่างๆนะครับเมื่อกี้เราแนะนําพาแนลกันไปแล้วนะครับว่าพาแนวแต่ละส่วนนั้นทําหน้าที่อะไรกันบ้างเรามาดูหน้าต่างอาของอาการทํางานนะครับของ Adobe Premiere กันนะครับหน้าต่างแรกครับก็คือหน้าต่าง โปรเจกต์นั่นเองนะครับต่อไปนี้ผมจะใช้คําว่าพาเนลนะครับก็คือพาเนลโปรเจกต์นั่นเองพาเนลโปรเจกต์นี้ก็จะเป็นที่แสดงนะครับทั้งซีเควนซ์และก็ทั้งฟุตเทจต่างๆนะครับที่นํามาใช้ในการทํางานในโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอคลิปภาพคลิปเสียงนะครับจะอยู่ในนี้รวมถึงที่เก็บซีเควนซ์ของเราด้วยนะครับแสดงซีเควนซ์ของเราด้วยครับ ต่อไปก็จะเป็นพาเนลมอนิเตอร์ครับพาเนลมอนิเตอร์ซึ่งมี2องพาเนลด้วยกันนะครับพาเนลมอนิเตอร์มี2องพาเนลด้วยกันสําหรับพาเนลนี้นะครับก็จะเป็นซอร์ตมอนิเตอร์นั่นเองคือเป็นพาเนลที่แสดงคลิปต้นฉบับนะครับคลิปต้นฉบับที่ที่เรานํามาใช้ในการตัดต่อนะครับส่วนพาเนลที่2อนะครับอันนี้เป็นพาเนลที่แสดงผลลัพธ์หลังจากที่เราได้ทําการ ตัดต่อตกแต่งนะครับวิดีโอเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไว้ใช้เปรียบเทียบกันระหว่างซอสมอนิเตอร์กับพรีวิวมอนิเตอร์นะครับซึ่งตัวซอสมอนิเตอร์เนี่ยก็จะทำให้เราเปรียบเทียบนะครับกับพรีวิวหรือโปรแกรมมอนิเตอร์ได้ว่า,าหลังจากเราตัดต่อมาแล้วเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ยังไงนะครับต่อไปพาร์นแนวถัดไปนะครับก็คือ p a n e l effect c o n t น o l นะครับ Effect Control ครับก็อยู่ที่นี่นะครับ Effect Control นี่นะครับซึ่งเมื่อเราคลิกเลือกคลิปที่จะทำการปรับแต่งก็จะมีคำสั่งนะครับต่างๆให้เราสามารถปรับแต่งนะครับคลิปวิดีโอในแต่ละคลิปวิดีโอนั้นได้ซึ่งก็จะมีความแตกต่างในแต่ละคลิปวิดีโอเพราะว่าเราอาจจะมีการใส่เอฟเฟกเพิ่มเติม,ตมนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยปรับแต่งวิดีโอ เพิ่มเติมในส่วนนี้ในส่วนของ Effect Control นะครับโดยจะมีเครื่องมือและค่าพารามิเตอร์ในการปรับแต่งที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับ Effect ที่เรานำมาใช้งานมากน้อยแล้วก็นำมาใช้งานกับคลิปต่างๆนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของ p a n ไทม์ไลน์ะ eline, นะครับที่อยู่ใน s e ีเ e วน e นั่นเองนะครับนี่คือ p a n ไทม์ไลน์นะครับ, eline, รบก็เป็นพื้นที่หลักนะครับที่เราใช้ตัดต่อแล้วก็ปรับแต่งคลิป รวมทั้งเราสามารถที่จะใส่เทคนิคพิเศษใส่เอฟเฟกนะครับให้กับคลิปวิดีโอคลิปภาพและคลิปเสียงนะครับซึ่งอ,อย่างที่ได้อธิบายไปเมื่อตอนแรกนะครับว่ามี2ส,ส่วนด้วยกันก็คือวิดีโอแทร็กกับออ udi โอแทร็กนั่นเองนะครับอีกอันนึงนะครับก็คือพาแนลทูนนั่นเองครับที่เป็นเครื่องมือที่ใช้คู่กับพาแนลไทม์ไลน์นะครับก็จะมีเครื่องมือให้เราใช้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ ตัวแรกก็เป็น selection tool นะครับใช้สำหรับเลือกคลิปที่ต้องการทำงานนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ tag select นะครับซึ่งก็จะมีให้เลือกอยู่2อันก็คือ Tab select forward กับ backward นะครับเดี๋ยวจะอธิบายในการใช้งานในต่อไปนะครับซึ่ง tag select forward เนี่ยก็ใช้สำหรับเลือกคลิปที่อยู่ในแท็กเดียวกันไปข้างหน้านะครับแล้วก็ backward ก็จะใช้เลือกทุกคลิปที่อยู่ในแท็เดียวกันแล้วย้อนไปข้างหลังนะครับแบบนี้ ต่อไปนะครับคำสั่งต่อไปก็จะเป็น r i p p e r ครับก็เป็นคำสั่งที่ใช้ในการทำงานเกี่ยวกับการยืดหรือลดเฟรมของคลิปหรือใช้ใช้ในการาปรับความเร็วนะครับตัว r i p p e r Edit Tool เนี่ยก็จะใช้ยืดลดเฟรมของคลิปนะครับซึ่งจะทำให้มีผลต่อเวลาในการแสดงแสดงช้าหรือแสดงเร็วนะครับต่อไป โลเลงอิดิ์นะครับก็จะใช้ยืดหรือลดเฟรมของคลิปแต่ไม่มีผลต่อเวลาในการแสดงนะครับคลิปลดลงย่อลงแต่เวลาในการแสดงยังเท่าเดิมนะครับนั่นก็เป็นการปรับของ Lipper นะครับและอีกอันนึงก็คือเลส t สเตรทูลนะครับตัวนี้ก็ใช้สําหรับปรับความเร็วในการแสดงคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับเครื่องมือตัวต่อไปครับก็เป็นเครื่องมือตัวสําคัญมากก็คือเครื่องมือแร s เตอร์ทู เครื่องมือตัวนี้ก็ใช้ในการตัดคลิปวิดีโอออกเป็นส่วนๆนะครับโดยสามารถที่จะตัดคลิปออกเป็นส่วนๆได้เยอะแยะมากมายไม่จํากัดเลยนะครับอันนี้เป็นเครื่องมือหลักเลยนะครับเครื่องมือ l ล s e r t o o l ครับต่อไปกลุ่มเครื่องมือ Slip t o ูลครับก็เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเลื่อนคลิปที่อยู่ติดกันโดยสามารถที่จะซ่อนบางส่วนของคลิปได้นะครับแล้วก็แสดงบางส่วนของคลิปได้ซึ่งไม่มีผลต่อ เวลาการแสดงของคลิปนั้นๆน,น,นะครับ,คร,บครับเครื่องมือตัวต่อไปครับอยู่ในกลุ่มของอตัวเพนทูนนะครับก็จะมีเครื่องมือที่ใช้ในการสร้างคีเฟรมที่ใช้ควบคุมนะครับคีเฟรมให้กับคลิปวิดีโอของเรานะครับซึ่งเป็นการสร้างการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งเป็นการสร้างลักษณะของการ ทำแอนิเมชันให้กับคลิปวิดีโอของเราหรือทั้งการปรับแต่งในเรื่องของเอฟเฟกต่างๆนะครับในการใช้คีย์เฟรมแล้วก็สามารถที่จะใช้เล็กทั้งเจ้าทูนนะครับในการสร้างรูปทรงสี่เหลี่ยมบนเนลมอนิเตอร์ได้ซึ่งใช้ประกอบในการทำงานต่างๆนะครับรวมถึงเอลิปทูนนะครับใช้สร้างรูปทรงที่เป็นวงรีนะครับก็เพื่อที่จะทำเอฟเฟกต่างๆหรือทำงานในด้านต่างๆนะครับในการประกอบการตัดต่อ นะครับต่อไปเครื่องมือแฮนด์ทู l นะครับก็ครับอันนี้ก็ใช้ในการเลื่อนดูหน้าจอของแทร็กนะครับเพื่อดูคลิปที่มีความยาวมากมากนะครับซึ่งก็ใช้ในการเลื่อนหน้าจอดูทําให้เราเห็นองค์ประกอบหรือรายละเอียดของคลิปได้มากขึ้นนะครับต่อไปเครื่องมือซูมนะครับก็อันนี้ตรงตัวเลยครับใช้ย่อขยายขนาดหน้าจอแทร็กเพื่อดูรายละเอียดของคลิป แล้วก็ภาพรวงของพาเนลไทม์ไลน์นะครับแล้วก็อันสุดท้ายครับไททูลนะครับไททูลเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการพิมพ์ข้อความตัวอักษรบนพาเนลมอนิเตอร์นะครับซึ่งก็มีทั้งพิมพ์ในรูปแบบธรรมดาแล้วก็พิมพ์ในรูปแบบของตัวอักษรแนวตั้งบนพาเนลนะครับอันนี้ก็คือเครื่องมือต่างๆนะครับที่ใช้ควบคู่กับการตัดต่อวอิดีโอบนพาเนลไทม์ไลน์นะครับพาเนลไทม์ไลน์ ส่วนพาานแอื่นๆนะครับก็มีดังนี้ครับก็จะมีมีเดียเบราว์เซอร์นะครับมีเดียเบราว์เซอร์นียก็ก็เป็นที่ที่เราเรียกนะครับฟุตเทจนะครับต่างๆจากพื้นที่ในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับในไมค์คอมพิวเตอร์ของเราได้ C ได้ d ได้ออะไรพวกนี้นะครับแล้วก็พาานแต่อไปครับเป็นพาเนล l i b r a r า e s นะครับก็จะเป็นพาานแที่ใช้เชื่อมโยงพื้นที่ในการจัดเก็บไฟล์วิดีโอนะครับที่เป็นคลิปวิดีโอคลิปเสียงนะครับ ซึ่งจะอ,อยู่ในระบบคลาวดนะครับซึ่งเราสามารถแชร์ข้อมูลในการสร้างโปรเจกต์ตรงนี้กับคนที่มาช่วยคุณตัดต่อได้นะครับต่อไปครับ p a n e l Info Pan e l i n f o นี่ก็นะครับใช้ในการแสดงรายละเอียดของคลิปเห็นไหมครับเมื่อผมคลิกที่คลิปปุ๊บก็จะแสดงรายละเอียดของคลิปว่าคลิปเนี้นะครับเป็นประเภทอะไรนะครับวิดีโอมีเฟรมเรทเท่าไรนะครับมี รายละเอียดต่างๆอะไรบ้างนะครับอันนี้คือแสดงรายละเอียดต่างๆของคลิปวิดีโอที่เรานํามาตัดต่อนั่นเองต่อไปนะครับ Pan เอฟเฟกตนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เก็บคําสั่งในการเพิ่มเทคนิคพิเศษต่างๆนะครับให้กับคลิปวิดีโอนะครับให้กับคลิปวิดีโอต่อไปครับ p a n มาร์ r เกอร์นะครับแผงมาร์กเกอร์ก็จะเป็นการทำงานของมาร์กเกอร์นะครับที่เปิดใช้งานบนคลิปหรือซีเควนต์นะครับซึ่ง ก็จะแสดงเป็นหมวดสีนั่นเองนะครับแล้วเราก็สามารถค้นหาด้วยการพิมพ์ชื่อลงไปในช่องค้นหาได้นะครับในนี้เป็นการาสร้างมาร์กเกอร์นะครับให้แสดงคลิปตามที่เราต้องการค้นหานั่นเองนะครับต่อไปนะครับพาแนลฮิส t อรีนะครับฮิส t อรีอันนี้เป็นการเก็บลำดับขั้นตอนต่างๆที่เราได้ทำการตัดต่อไปเพื่อที่จะย้อนกลับไปทำงานในเหตุการณ์ที่เราต้องการกลับไปได้นะครับ ซึ่งจะบันทึกสิ่งต่างๆขั้นตอนต่างๆที่เราได้ทําไปในการตัดต่อวิดีโอเพื่อที่จะกลับไปแก้ไขนะครับไปยังจุดที่เราต้องการได้คราวนี้ถ้าเกิดว่านะครับเราจะกลับไปทํางานที่โปรเจกต์แต่เราไม่เห็นนะครับแต่เราไม่เห็นพาเนลโปรเจกต์ตรงนี้เราสามารถที่จะมาคลิกนะครับตรงนี้นะครับคลิกตรงนี้ แล้วก็เลือกกลับไปที่พาเนลที่เราต้องการได้นะครับอย่างเช่นตอนนี้เราไม่เห็นพาเนลโปรเจกต์ใช่ไหมครับเราก็คลิก2 2อ,องขีดนี้นะครับแล้วก็เลือกพาเนลโปรเจกต์ครับก็จะกลับไปที่พาเนลโปรเจกต์ได้เนื่องจากว่าพื้นที่ทํางานเรามีแค่นี้ครับเราสามารถที่จะจัดแต่งพื้นที่ทํางานของเราได้นะครับตรงพาเนลแต่ละพาเนลอย่างแรกครับเราสามารถที่จะลากพาเนลของเราเนี่ยไปไว้กับพาเนลอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่น ผมลากพาเนลทูนนะครับไปไว้ที่พาเนลซอสมอนิเตอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือเราสามารถดึงออกมานะครับดึงออกมาเอาไปไว้ที่ตรงไหนก็ได้นะครับนะครับเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งได้นะครับอันนี้คือลักษณะการเคลื่อนย้ายพาเนลไปอยู่กับพาเนลอื่นๆนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะกลับมาใช้รูปแบบเดิมบางครั้งเราอาจจะเผล,ลอเลยไปเคลื่อนย้ายมันนะครับหรือ อาจจะเผลอเลอไปอคลิกมันแล้วมันหายไปอย่างเช่นซ e เค e นซ์ทำลายหายไปเงี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะนะครับเรียกคืนค่าเดิมที่เราต้องการทำงานใน Layout ปักประจำของเราได้นะครับก็ให้เรามาที่แท็บ Edit นะครับ Editing 3ขีดนี้นะครับ3ขีดนี้ก็คลิกเลยนะครับแล้วเลือกคำว่า Reset to Save Layout r นะครับ s e v e t t y s u t e Layout นะครับมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับไทม์ไลน์เราก็จะกลับมาทุกอย่างก็จะจัดระเบียบตั้งแต่ตามเริ่มแรกที่มันจะระเบียบไปนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเปิดซีเควนซ์เรามาเห็นไหมครับทุกอย่างก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นการเรียกคืนค่าเลเยอร์เก่าของเราให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับอันนี้การปรับเลเยอร์นะครับในส่วนของเลเยอร์ที่เราปรับอยู่เราสามารถที่จะย่อขยายหน้าต่างในส่วนต่างๆได้อย่างเช่น ทำลายตรงนี้นะครับผมต้องการที่จะย่อขยายก็เอาเมาส์นะครับไปชี้ตรงบริเวณเส้นสีดําตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อเข้ามานะครับได้หรือจะยืดออกไปก็ได้นะครับอันนี้คือการปรับแต่งขนาดของพาแนลต่างๆมอนิเตอร์ตรงนี้นะครับสามารถย่อเข้าไปได้นะครับนี่ครับเพื่อที่เราจะได้เห็นการแสดงผลลัพธ์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับ และอีกส่วนหนึ่งครับทีอ่อยากจะแนะนำซึ่งเป็นส่วนสำคัญเหมือนกันก็คือการใช้งานสกอร์บาร์ตรงนี้นะครับการใช้งานสกอร์บาร์ตรงนี้สกอร์บาร์นอกจากจะใช้ในการเลื่อนดูนะครับคลิปวิดีโอในส่วนต่างๆแล้วนะครับจุด2จุดนี้ยังมีส่วนสำคัญนะครับเราสามารถที่จะคลิกนะครับซูมมุมมองของทำลายได้นะครับซูมมุมมองของทำลายได้หรือ นะครับซูมเอาท์ออกเพื่อดูภาพรวมาภาพกว้างของมุมมองของการตัดต่อได้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ทีเดียวนะครับใครที่ใช้สกอบาร์คล่องๆเนี่ยเวลาเจอคลิปวิดีโอที่มีขนาดาความยาวของคลิปเยอะนะครับก็สามารถที่จะใช้เครื่องมือตัวนี้ในการตัดต่อซึ่งถ้าใช้คล่องเนี่ยก็จะประหยัดเวลาในการตัดต่อพอสมควรนะครับพอสมควร นี่ก็คือนะครับแนะนำให้รู้จักนะครับโปรแกรม Adobe Premiere Pro 2020ในเรื่องของโปรแกรมแล้วก็ส่วนประกอบต่างๆนะครับซึ่งก็จะทำให้เราเนี่ยนะครับรู้จักทั้งคำสั่งทั้งเมนูทั้งเลเยอร์ในการปฏิบัติงานแล้วก็การเลือกใช้ในมุมมองต่างๆรวมถึงเครื่องมือว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วก็ทำอะไรได้บ้างนะครับนี่คือการแนะนำการใช้งาน Adobe Premiere Pro 2020เบื้องต้นครับ